สวัสดีเพื่อนๆชาวทุกทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าเทรดส่วนกระแสให้เราเนี่ยเป็น1%นตลาดนะครับคือเซล์แนวรับและก็บ่ายแนวต้านบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าเฮ้ยโค้ดสอนอนี้เพื่ออะไรนะครับคือต้องเข้าใจว่าใน Forex เนี่ยหลายหลายคนนะครับผมเชื่อว่าประมาณ95%้รนตตลาดเนี่ยถูกสอนมาด้วยความว่าอะไรครับสิ่งเดียวกันหมดนะเราต้องเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยรู้สิ่งเดียวกันหมดครับว่าอะไรเมื่อราคาวิ่งมาที่แนวต้านกราฟต้องกลับตัวลงถูกไหม เมื่อราคาวิ่งมาที่แนวรับกาฟต้องกลับตัวขึ้นถูกไหมฉะนั้นทุกคนเนี่ยรู้สิ่งนี้กันหมดถามว่าถ้าเรารู้อย่างนี้กันหมดแล้วกาฟมันจะวิ่งไปทางไหนครับมันอต้องสวนทางถูกไหมเพราะว่าในวงการ f o r e x มันต้องมีทั้งคนได้และคนเสียดูไหมครับถ้าเราได้คนหนึ่งก็เสียถ้าเราเสียคนหนึ่งก็ได้ฉะนั้นเนี่ยการท,ทุกคนรู้เหมือนกันหมดถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับนี่แหละคือสาเหตุที่กาฟเนี่ยมันไม่ค่อยวิ่งตามใจเราครับเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าเฮ้ยทุกคนเนี่ยรู้เหมือนกันหมด ทุกคนรู้ว่าเดี๋ยวกราฟต้องกลับตัวลงอกจุดนี้ต้องกลับตัวขึ้นในจุดนเพราทุกคนเน่ยถูกสอนมาเหมือนกันหมดนะครับฉะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราเนี่ยเข้าเทรดแตกต่างกันอน่เดียวในคลิปนี้ผมสอนให้ว่าจะทําแบบนี้ต้องทํายังไงต้องใช้หลักการในผลยังไงซึ่งมันทําได้จริงนะไม่ใช่โมโนนะ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัันนะครบ นี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสยงนักเรียน1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้ปบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนันเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนะเนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเก,กนนเี่ยวกับ forex ต่างๆนานา่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพ้ามันได้เลยนะครับอย่างนี้ครับนี่คือหนึ่งในตัวอย่างเนาะก็จะเห็นว่าตรงนี้ผมอยู่ในส่วนของ GBP AUD time frame จริงๆมันใช้ได้กับทุกไทม์เฟรมนั่นแหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นไทม์เฟรม1ชั่วโมงไทม์เฟรม15าทีหรือแม้กระทั่งไทม์เฟรมสี่โมงทุกไทม์เฟรมมีหมดนะฮะทีนี้จุดนี้จะเห็นว่าอะไรฮะทุกคนจะเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยราคาเนี่ยเด้งรงนี้กลับตัวขึ้นเด้งลงนี้กลับตัวขึ้นถูกไหมฉะนั้นการที่ว่าแท่งถัดไปเนี่ยเขาจะเด้งลงมาตรงนี้เดี๋ยวนมะต้องทาอะไรครับมันต้องมีการกลับตัวขึ้นถูกไหมเพราะนั้นจังหวะที่กราฟเนี่ยเขาจะวิ่งลงมากนยครับค่อยๆวิ่งคอททุกนจะะําไร ทุกคนทาเหมือนกันหมดก็คือว่าอะไรครับคือมีการเข้าบายตรงนี้นั่นเองนะฮะทีนี้สิ่งที่ราคามันทําคืออะไรครับมันก็จะมีการกลับตัวขึ้นกลับตัวขึ้นกลับตัวขึ้นถูกไหมไม่เสมอไปนะฮะบ,บางครั้งกราฟจะเป็นแบบนี้ก่อนครับเป็นแบบนี้ก่อนเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะลอกให้เราเนี่ยทำการอะไรฮะทำการเข้าเซลล์แล้วกราฟก็จะกลับตัวขึ้นตรงเนี้ยบางคอนเซปต์ก็เรียกว่าเฟกอั n นสต็อปฮันอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ที่ผมเรียกกันก็คือในส่วนของเฟกอ u t นั่นแหละเน,น Forex เขาจะพูดยังไงก็ได้นะครับเทคนิคมันมีได้หมดแหละเทคนิคเเทคนิค B แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่ที่ว่าเราเข้าใจมันแบบไหนนะครับเรเทรดได้หรือเปล่าผมบอกเข้าใจว่ามันคือในส่วนของเฟกเอาเนาะฉะนั้น,น,นก็มีโอกาสที่กลับจะกลับตัวได้ทีนี้ประเด็นของเราไม่ใช่ตรงเฟกเอานะฮะประเด็นของเราคือจะทํายังไงให้เราเนี่ยสามารถเข้าบายที่เรารับแล้วถูกต้องไม่โดนหลอกประเด็นของเราก็คือเราเนี่ยจะเล่นเซลล์มูฟนี้ลงไปยังไงนน่าสนใจไหมฮะคือปกติเนี่ยเราจะต้องบอกเฮ้ยราคามาที่เรารับต้องกลับตัวขึ้นหุ้นไม่ใช่ครับ บางครั้งจะเป็นอย่างนี้คือสาเหตุที่ผมโชว์ให้ดูจริงๆนะบางครั้งตขาจะเป็นอย่างนะี้หน้าที่ของเราคือถามว่าเอ๊ะเราจะได้ไงว่าเมื่อไหร่เนี่ยควรบายเมื่อไหร่ควรเซล์นะครับเดี De ๋ยวเอาบายก่อนเนาะแล้วค่อยมาเซล์นะฮะให้จาไว้เลยว่าการเท่าจะบายที่รับได้เนี่ยหนึ่งต้องการแท่งที่มันปิดเป็นแนวรับแบบนี้นะครับราคาวิ่งลงแล้วปิดแดงปิดเขียวใช่ไหมตรงเนี้ยแท่งนี้ต้องเป็นแท่งใหญ่นะฮรสองราคาเนี่ยเขาต้องมีการปิดเป็นแท่งเขียวนะรจริงๆนี่ไม่ต้องมาก่อนเนะปิดเป็นแท่งเขียวข้อที่หนับนะคร ตรงนี้จะเห็นว่าอะไรทําไมกราฟมันไม่ขึ้นนะครเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีแท่งสีเขียวครับในทางปฏิถ้าสมมติว่าแท่งถัดไปเนี่ยมันเป็นทรงแบบนี้นะผมกล้าพูดได้เลยว่าร้อยทั้งร้อยนะฮะยังไงกราฟก็ต้องวิ่งขึ้นแต่หารู้ไหมว่ามันไม่ได้เป็นไงฮะชีวิตจริงกราฟเป็นอย่างนี้คําถามคือจะเซลล์งนี้ได้ไงเทคนนี้ครับไม่ยากเลยแต่ว่าต้องอาศัยเรื่องของความเข้าใจการเห็นมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและการฝึกอ่านแท่งเทียนเล่าเรื่องราวจากแท่งเทียนครับอย่างตรงเนี้ยเราลองย้อนกลับมาด เราจะเห็นว่าเดิมทีเนี่ยอันนี้คือผมตัวอย่างเคสให้ดูนะบางครั้งมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกแต่ว่าเนี่ยถ้าเราฟังฟังและเข้าใจแล้วรู้วิธีการคิดวิเคราะห์ Panch ผมเนี่ยว่า,ามันต้องลําดับขั้นตอนเป็นยังไงนะครับเราจะสามารถวิเคราะห์เทรดที่เราเจอตรงนี้ได้อันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างแล้วกันเนาะก็เห็นว่าทุกครั้งเนี่ยราคานะครับมาแตะตรงนี้เด้งลงใช่ไหมแตะตรงนี้เด้งลงแตะตรงนี้เด้งลงนะครับบางคนบอกเอ้เงั้นเซลเลยไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เราต้องดูก่อนว่าราคามันทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยมันไซด์เว รอดูโครงสร้างราคาณตอนนี้สังเกตดูครับมาแตะลงมาแตะลงมาแตะลงใช่ไหม,มไหมายความว่าอะไรหมายความว่าโซนนี้เป็นโซนที่กันราคาไว้มาให้ขึ้นไปนะไม่เีเ๋ยววาราคาจะลงนะเข้าใจใหม่มันคือโซนที่กันราคาไว้ไม่ให้วิ่งขึ้นนะฮะทีนี้เมื่อราคาวิ่งขึ้นไม่ได้ครับการาฟก็ต้องทำอะไรมีขึ้นกบลงถ้าขึ้นไม่ได้ก็ต้องลงดูไหมถามว่าแล้วมันจะลงเมื่อไหร่เราสังเกตดูครับเราอ่านแท่งนี้ดูแท่งนี้ผมบอกว่ามีแรงซื้อเยอะถูกไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟเนี่ยมันถูกเห็นเป็นแท่งใหญ่ไหม ถ้าเทียบกับแท่งก่อนก่อนหน้านะครับแท่งที่ถือว่าเป็นแท่งที่ใหญ่มากหมายความแรงซื้อเยอะเช่นนั้นเนี่ยมันก็มองบอกว่าเฮ้ยแรงซื้อเยอะพอแรงซื้อเยอะครับกราฟพยายามจะดันขึ้นจะเห็นว่าอะไรขึ้นมเหมือนคนเราอะครับมันมีแรงมากมายมหาศาลสุดท้ายแล้วมันไปไม่ได้ถูกปะเพราะนั้นหมายความว่าเจ้าแท่งนี้ยเขามีแรงมากมีแรงขนาดนี้นะที่จะดันกราฟขึ้นแต่ก็ยังหาไม่ทะลุโซนนี้ไปได้นะครับเช่นนั้นหมายความว่าโซนนี้แข็งแรงกว่าเจ้าแท่งนี้ด้วยซ้ำแข็งแรงกว่าแรงซื้อที่มีตอนนี้เช่นนั้นหมายความว่าไไรรคับกาฟขึ้้นม่ดง อันนี้ไม่จบนะไล่แท่งถัดไปครับเพราะแท่งถัดมากราฟบหมว่เฮ้ยฉันเริ่มมีแรงขายเข้ามาแล้วนะทาไมถึงมีครับเพราะเป็นแท่งแดงไงแต่เป็นแท่งแดงไม่ใหญ่มากหมายความว่าแรงขายยังไม่ได้เยอะมากถูกไหมฮะแต่ก็ยังปิดต่ากว่าโซนนี้อยู่แท่งถัดไปครับเจ้าแท่งนี้ก็จะเห็นว่าอะไรครับราคาเขาพยายามจะวิ่งขึ้นถามวิ่งขึ้นยังไงสังเกตดูนะเจ้าแท่งนี้ครับครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยเป็นแบบนี้นะฮะบางคนจะสนุกกับที่ผมเล่าให้ฟังเพราะว่ามันคือการอ่านแท่งต่อแท่งนะไล่ไปเรื่อยครั้งหนึ่งแท่งนี้มันเคยวิ่งขึ้้นนแบบี วิ่งนี่คือแบบเรียว euh, ทามมันวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นพอมาแตะตรงนี้ปุ๊บมันเหมือนโดนตบนะฮะโดนอไรอย่างหนึ่งมันกดกลับลงมาทําให้มีการทิ้งไส้ไว้แบบนี้แล้วปิดเป็นแท่งแบบนี้ครับพนถ้าหมายความว่าเจ้าแท่งนี้พยายามจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ถูกไหมราคาพยายามขึ้น2ครั้งแล้วน,นะขึ้นไม่ได้ครั้งที่1แรงซื้อมาหาศาลยังขึ้นไม่ได้ครั้งที่2แรงซื้อยังเหลืออยู่ก็ยังขึ้นไม่ได้นะครับแล้วปิดเป็นแท่งแดงด้วยครั้งที่3ครับไม่ขึ้นละแต่ว่ายังปิดเเป็นแท่่่งงขียยววออูซึาาจจะหมมค้ น่าจะมีแรงซื้อเข้ามาหรือเปล่าแค่ร้อยเท่านัไปแบบนี้การาฟน่ารู้แนวรับได้นะครับแนวต้านได้ทั่ทีแต่ยังไม่ใช่ครับเรายังทาอะไรไม่ได้ถูกไหมยังอยู่ในกรอบอยู่ปุ๊บทีนี้ครับนี่แหละคือคอนเฟิร์มแล้วว่าการาฟต้องไป1นนะฮะมันมีการเปลี่ยนโครงสร้างราคาในเรื่องของเทนขาขึ้นไปเทนขาลงครับใครที่อยากรู้รายละเอียดตรงนี้ไปฟังคลิปอื่นเอาผมทาสอมนมาแล้วในช่องผมนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ขี้เกียจฟัง ฟังกับผมก็ได้นะครับสั้นๆนะแบบได้ใจความใน30มสิบวินะครับฟังให้ดีเทนข่าขึ้นต้องเป็นทรงนี้ครับการที่ราคาวิ่งขึ้นโลตรงนี้ต้องสูงกว่าโลก่อนนะเะนั้นการที่แท่นตัดไปมันทุ่โลมาปุ๊บหมายความว่าเทนมันเปลี่ยนก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงถ้าเราข้อมูลตรงเนี้มาใช้กับตรงเนี้นะครับมันเหมือนกันเลยเห็นไหมวิ่งขึ้นมาทำา i g จุดนี้นะครับกลับตัวลงมาทําโลจุดนี้กลับตัวขึ้นจุดนี้แล้วโลทะลุลงมาปุ๊บจุดนี้ครับเพราะนั้นหมายความว่าตอนนี้กราฟจะต้องลงเราทําอะไรคครรรับเเาาาาททํกซลลย์ยมออ่่พึงไ มันคอนเฟิร์มยังไม่เซลอีก่หรอยังครับเราต้องรอแท่งคอนเฟิร์มแท่งแดงใหญ่ๆ่ก่อนมีใหญ่ยังยังครับใหญ่ประมาณไหนประมาณเนี้ยน่าจะโอเคเนี่ยประมาณเนี้ยน่าจะโอเคประมาณเนี้ยน่าจะโอเคนะครับแต่แท่งนี้เห็นไหมเล็กมากหมายความว่าอะไรหมายความว่าแรงขายอาจจะไม่มากพอที่การาฟจะวิ่งลงคือตัวนี้ถ้าเราอ่านแท่งเทียนดูนะฮะพยายามจะวิ่งขึ้นขึ้นไม่ได้ครับแรงซื้อเยอะก็ยังขึ้นไม่ได้พยายามจะขึ้นไหมไม่ใช่ครับแต่ว่าเป็นแท่งเขียวเป็นแท่งแดงเท่าทีก็หมายความว่าแรงขายเริ่มมาแล้ว พยายามจะขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งเหมือนมันคนจะจมน้ำอะฮะมีเฮือกสุดท้ายใช่ไหมก็ยังลงไม่ได้ครับทีนี้ด้วยอะไรก็แล้วแต่ยังมีเฮือกสุดท้ายของเฮือกสุดท้ายอีกพยายามจะวิ่งขึ้นมาแตะตนนัวนี้ก็ยังขึ้นไม่ได้ครับโดนตบกลับลงไปตรงนี้ครับอาจจะเป็นคอนเฟิร์มเล็กๆแล้วว่าการจะวิ่งลงแต่รลรรอแท่งแดงแบบนี้ก่อนครับเนี่ยแท่งนี้คือแท่งใหญ่ที่เราสามารถใช้เป็นคอนเฟิร์มได้ว่าการต้องการจะวิ่งลง เราทําการเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับสตัอปลอสถ้าอยากปลอดภัยหน่อยเอาไว้ข้างบนนู่นเลยแต่ผมไม่ชอบขนาดนั้นไกลไปเอาประมาณนี้พอครับ TP ก็1ต่อ1ประมาณนี้เราก็สามารถที่จะเล่นเทศในโซนได้และการก็ถูกุแนวรับไปเลยครับนี่คือวิธีการเล่นถ้าเรา TP ไกลกว่าน,นี้ได้ไหมได้แต่ก็ต้องไปดูทาวเฟรมใหญ่ๆด้วยว่าเฮ้ยโซนมันจะไปได้ถึงไหนนะครับแต่นี่คือวิธีการเล่นเซลล์ที่แนวต้านและการ เซลเมื่อราคาวิ่งมาที่แนวรับแบบเท่ๆได้เนะี่ยเนาะระหวาจจะมาเซล์ตรงนี้เพิ่มได้ไหมผมว่าน่าจะได้นะครับอาจจะเซลตรงนี้เพิ่มได้อีกชุดหนึ่งอันนี้จริงๆนะฮะเพราะว่าการาฟเนี่ยมันโชว์แล้วว่าแรงขายมันเริ่มมาแล้วแต่ว่าจุดที่ดีสุดคือจุดที่ผมเข้าตอแนแรกนั่นแหละคือเมื่อแท่งนี้ irm, นคอนเฟิร์มนะเซลลได้เลยนะนี่คือวิธีการเล่นนะครับเบื้องต้นถ้าชอบแบบนี้อีกอยากให้ผมทำแบบนี้อีกนะครับคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวผมทำคลิปวิเคราะห์แบบนี้ให้อ่านแท่งต่อแท่ง สนุกสนุกเล่าเรืเ่องราวจากแท่งเทียนนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้สั้นๆได้ใจความเนาะอยากรู้สิ่งที่ผมสอนมากกว่านี้นะครับผมมีคอร์สเรียนให้ฟังต่อได้เลยครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ย <"M ain S 2> มันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนนนคแแตุ่่่้มอซึง ราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนร้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, s o t s ็อต ATOMY ของแท่งเทียน c a n โดเทนแนวรับแนวต้าน s ต o อปล s ออะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรักการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกันนะครับ ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้งหมดเลยและมีการบันทึกไว้ใหด่มี เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลย๋ยวผมทาการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับก็ทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับ อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเล่นเทรดเนี่ยนะผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอรสนี้นะครับผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะครับเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้งแต่แรกนะครับไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์เพราะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันช้านะครับของผมจะเป็นสอนให้อ่งงตัแไไยป นะผมถ้ากราฟมันมาทรงแบบนี้แล้วต้องไปยังไงต่อนะครับเราสามารถที่จะคาดเดาตรงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเ,เนี่ยพูดมานะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิป,ปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยซึ่งตรงนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนมาให้นะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่30มกราคมเท่านั้นนะปกติราคาอยู่ที่6,599บาทนะครับวันนี้ผมขายอยู่แค่5,599บาทนะผมโอ้โหแพงจังเลยโค้ดพี่ซื้อไม่ไหวต้องบอกตรงนี้เลยนะฮะว่าราคาเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากแล้วเพราะอะไรครับพเพราะถ มีหลักษา0 0 0 4 0 0 0 0บวกขึ้นไปแน่น,นอนนะครับ เนื้อหาที่อยู่ในคอร์สนี้นะครับประมาณนี้แน่นอน4ี่0 0ื่นห้าหมื่นแน่นอนเผื่อบางที่เป็นแสนนะครับเพราะนั้นราคานี้ผมถือว่าถูกมากๆแล้วเนี่ยเนาะบางคนบอกโค้ดก็มันจะถูกแหละแต่พี่ไม่มีเงินขนาดนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับแต่ก็ต้องคิดดูเนาะว่าตอนเราเทรดฟอร์เรกเนี่ยเราเติมพอร์ตไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับเราพอร์ตแตกมาไม่รู้แล้วกี่รอบเนาะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราเลิกพอร์ตแตกแล้วเราเนี่ยเอาเงินที่จะพอร์ตแตกมาเนี่ยมาเอาความรู้ก่อนเพราะว่าความรู้เนี่ยยังไงมันกกว่า้เตแแลล ไม่รู้กี่หมื่นแล้วนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะคอร์สเนี่ยตัวนี้นะผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่ามีตัวแอดตรงนี้ด้วยเนาะ แล้วทักมานะครับว่าสนใจ5้9กวันนี้ผมลบกวนย้ำเลยนะครับว่าเมื่อคุณพี่ติดต่อไลน์มาแล้วรบกวนทักว่าสนใจ559 9เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรนะครับจะคุยอะไรน,นั่นเองเนาะถ้าพิมพ์แบบนี้จะดูอ๋อสนใจคอร์สเดียนะจะได้คุยกันได้ง่ายน,นั่นเองซึ่งโปรโมชั่นนี้นะผมผมให้ถึงวันที่3ามเกราคม2566นารกเท่านั้นนะครับย้ำนะว่าผมเนี่ยปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับถ้าไม่เชื่อลอง ของปีที่แล้วเนี่ยผมขายราคาแค่แบบ3 0 0พันสี่พัน่นเองแต่ผมปรับขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงปรับเพราะว่าราคาคอร์สตัวนี้ที่จริงแล้วมูล,ลค่าเมืนที่บอกนะว่ามัน3-4มสี่หมื่นบวกนะครับถ้าที่อื่นเอาไปขายแต่ผมขายแค่นี้พอเพราะว่าผมเป็นใทุกคนเนี่ยเทรดกันเป็นนั่นเองนะครับถ้าสนใจเนาะติดต่อมาได้ที่ Line ID แอดตรงนี้หรือถ้าติดต่อ Line ไม่เจอสามารถที่จะสแกน QR Code คขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะเข้าไปใน l ล n e นี้เหมือนกันแต่ถ้าพิมพ์ตามนี้เป๊ปๆผมว่าก็เจอแล้ววนนะผมพมพพิ์่า add เป็ line ID Add นะ แอดนะตรงนี้ M J O P O นะครับตามนี้เลยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5้9พนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่าว่านักเรียนรุ่นนนก่อนเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรียนแล้วได้อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นนเองะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีววิที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับเน คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสอ้อยเปอร์เลนน้ล็นต์นะส,ะสมกาไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของคอรหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิคโปนีซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเทรดดีมากๆรมับว่าผมย,ยนไม่ครบครับวลองเททดตามี่ผมเขารู้้เขาใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก0รเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่น อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนรับเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกันแล้วเนเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจาากกกกกเกกเเรรรรีียนน,นนนนนนน็็ฝึมื่่่อออๆิงบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียรีกที่เขาลง จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไสนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะคร จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์มพเซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหมๆ่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหาน แต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายและกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้น สอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบัฟน,นี้หายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ผมย้ำรอบสุดท้ายแล้วนะครับว่าถ้าใครที่สนใจเรียนตรงนี้เนาะราคาเดือนนี้อยู่ที่5599าบาทนะผมสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอ m ดี p o ตรงนี้ได้เลยนะครับผมย้ำนะครับว่า มีแอดด้วยแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5599นะจะได้คุยกันรู้เรื่องว่าสนใจอะไรนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคาคอร์สมันแพงลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้เนี่ยมาเท่าไหร่แล้วนะครับจะดีกว่าไหมถ้ามาเสียงเงินให้ความรู้ดีกว่านะครับผมจะได้อย่างน้อยเลยโอเคจะได้จับต้นชนปลายถูกว่าควรเล่นยังไงนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของตลาดนั่นเองนะครับย้ำเลยครับว่าไม่ลงเรียนไม่เป็นไรนะแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมปรับราคาขึ้นเป็น6599จริงผมปรับขึ้น 1, 0 0 0บาทุกเดือน ถ้าไม่เชื่อลองย้อนไปดูคลิปเดือนสิงหาคมกันยายนได้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณเนี้ยครับสามพันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทเท่านี้เองแต่ว่าผมปรับขึ้นทุกเดือนนะฮะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ให้ดีให้กับตัวเองเนาะแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนักเทรดของผมนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะประสบความเร็จในการเทรดด้วยสิ่งที่ผมจะสอนให้ในคาสเรียนตรงนี้นะครับก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนั่นเองเน,นะผมตามนี้เลยเนาะแล้วเจอกันในคาสเรียนนะผมสวัสดีครับ